ช่วงคิดยกกำลังสองวันนี้คุณณัฐฐาโกมลวาทินคุยกับอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะเกี่ยวกับข้อถกเถียงต่อการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคุณผู้ชมคะมีความคืบหน้าออกมาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็คือคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้เห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือ EHIA ไปแล้วแล้วในมุมมองของภาคประชาชนภาคประชาสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้อย่างไรคิดยกกำลังสองวันนี้กับอาจารย์ศศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรค่ะที่มีข่าวออกมาว่าคณะผู้ชำนาญการผ่านเห็นชอบไปเมื่อ17สิงหาคมนี่คณะผู้ชำนาญการที่ว่าเนี่ยเป็นกลุ่มจากไหนคะกลุ่มทำงานไหนคือระบบเวลาที่เขามีโครงการใหญ่ๆแบบนี้ที่มันดูเหมือนจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถึงโรงงานใหญ่ๆโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็เข้าข่ายนี้อยู่แล้วก็เรียกว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาก็เป็นกรรมการที่ตั้งโดยท่านนายกอะครับแต่ว่าดำเนินการโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพย์ก็ตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆในด้านต่างๆก็มีบริษัทที่รับจ้างทำก็เรียกว่าบริษัทที่ปรึกษานะครับว่าทางวิชาการก็ทำรายงานมาเล่มนึงว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าทรัพยากรแต่เดิมมีอะไรแล้วมีผลกระทบยังไงก็พอทำรายงานแล้วก็มีผู้ชำนาญการซึ่งสเรียกสผ.ฮะสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก็เป็นคนตั้งขึ้นมา1ชุดก็มาอ่านก็มีข้อบกพร่องอะไรอย่างโน้นอย่างนี้ก็แก้กันไปแก้กันมาสัก 2-3 ครั้งส่วนใหญ่ก็ผ่านตกลงว่าอันนี้เห็นชอบไปแล้วหมายถึงว่าจะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่จะนำไปสู่การสร้างไหมคะโดยรวมจะเป็นกระบวนการรองสุดท้ายของรองสุดท้ายคือ EHA ต้องผ่านก่อนแล้วเสร็จแล้วผ่านคชก.เนี่ยฮะแล้วก็เข้าไปสู่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติหรือกกวล.ผ่านแล้วเนี่ยครม.คือคณะรัฐมนตรีก็แทบจะไม่มี เหตุผลที่จะไม่ให้ผ่านยกเว้นว่าท่านนายกท่านจะไปรับทราบข้อมูลอะไรเป็นการส่วนตัวของท่านมาหรือมีท่านรัฐมนตรีท่านไหนที่แบบแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมแต่ว่ารัฐมนตรีส่วนใหญ่ก็อยู่ในกระบวนการมาตั้งแต่กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วไงฮะเราปฏิเสธไม่ได้หรอฮะว่าถ้าสมมติเราตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วถ้าเราปล่อยให้มีมลพิษเหมือนสมัยเมื่อสักหลายสิบปีก่อนหรือเป็นโรงงานสมัยโบราณมันก็คงเกิดไม่ได้ในยุคนี้นะฮะมันก็เป็นเทคโนโลยีหรือที่เขาจะต้องออกแบบมายังไงมันก็จะต้องตอบโจทย์แต่ผลกระทบจริงๆเลยเนี่ย ก็คือที่มันไม่ได้อยู่ใน EHIA เนี่ยมันก็คือว่าอย่างชุมชนที่เขาอยู่บริเวณนั้นอย่างสงบสันติเนี่ยประมาณสักเป็นพันๆไร่เนี่ยต้องอาจจะถูกซื้อที่ไอ้ถูกย้ายออกไปทั้งหมดค่ะออกไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างชุมชนประมงโดยรอบแน่นอนละพื้นที่ที่หาดทรายตรงนั้นเนี่ยเคยขุดหาหอยเสียบได้อะไรได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องเสียสละให้เป็นพื้นที่ของโรงไฟฟ้าโดยไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะมีมลพิษหรือไม่มีมลพิษค่ะแต่ในขณะเดียวกันที่เรือขนถ่านหินเข้ามาจากอินโดนีเซียเบื้องต้นก็มีสะพานยื่นออกไปอาจจะกัดเซาะชายฝั่งอาจจะมีปัญหาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่ที่ชาวบ้านหรืออะไรจะไปเที่ยวหาทรายหรือจะไปใช้ประโยชน์จากการประมงได้ต่อไปแต่แน่นอนว่าทางกฟผ.ก็จะมีไม่อยู่ใน EA อย่างเงี้ยไม่อยู่ใน EA เพราะถือว่าเขาก็โรงไฟฟ้าก็จะต้องได้ที่นั้นมาอย่างถูกต้องแล้วเช่นซื้อมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งทางกฟผ.ก็มีเหตุผลว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องมีผู้เสียสละที่จะต้องผลิตพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของคนทั้งในภาคใต้ในภาคกลางก็มี2อันก็คือ1ความต้องการที่ว่า1วันนี้เวลาภาคใต้ไฟฟ้าดับเขาก็บอกว่ามันไม่เสถียรเพราะว่าสายส่งมันไม่พอกับอันที่2ก็คือว่าถ้าเราจะขยายการพัฒนาภาคใต้ทั้งการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมที่จะต้องพัฒนาสารพัดสารเพขึ้นมาเพื่อให้คนมีงานทำเพื่อให้พื้นที่หลุดพ้นจากความยากจนอะไรแบบนี้ก็ต้องการไฟฟ้าตัวนี้จะมีทางออกที่สมดุลในระยะยาวไหมคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องทะเลาะกันไปอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องสร้างในอนาคตอันใกล้หรือเปล่าคะไม่ทราบฮะมันก็ต้อง
มันก็ต้องหาเหตุผลกันออกมาไงแต่ผมว่าพื้นที่นั้นน่ะมันถูกเลือกมาเนี่ยเขาเรียกไซต์ selection เนี่ยมันไม่เห็นมีว่ามีพื้นที่อื่นที่เขาอยากได้โรงไฟฟ้านี้ไหมหรือว่ามีพื้นที่อื่นที่ทรัพยากรมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์แบบริมทะเลที่เขาพร้อมจะสร้างไหมแต่ว่าเกือบทุกที่โรงไฟฟ้าถ่านหินมันต้องอยู่ติดกับทะเลเพราะว่าถ่านหินมันต้องขนส่งมาจากต่างประเทศพอเสร็จแล้วต้องมาทางเรือด้วยถ้าเกิดเพิ่มค่าขนส่งที่เข้าไปในแผ่นดินลึกๆก็อาจจะไม่คุ้มค่าแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไงครับว่าไอ้คำว่าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันกำไรมันขาดทุนกำไรหรือมันจะถ้าเอาแค่ต้องการความมั่นคงทางพลังงานแต่รักษาพื้นที่นี้ไว้ด้วยแต่ว่าขยับเข้ามาได้ไหมผมไม่เห็นเรื่องนี้คุยกันเลยเอ๊ะมันขาดไฟจริงเพราะสายส่งไม่พอหรือว่าจริงๆแล้วมันขาดไฟเพราะตัวเลขที่จะต้องขยายการใช้ไฟฟ้าเพื่ออุตสาหกรรมเอ๊ะแล้วอุตสาหกรรมจำเป็นไม่จำเป็นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องผมว่ามันต้องมาคุยกันอะเพราะมันทั้งหมดมันไปกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่ไม่ใช่เรื่องมลพิษว่ามันจะออกมลพิษหรือเปล่าแต่มันต้องเอาทะเลตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยอุทิศให้พื้นที่ผลิตพลังงานค่ะเอาล่ะค่ะเกี่ยวเนื่องกับการแผนงานในการเดินหน้าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะคะหลังจากที่มีรายงานว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการได้เห็นชอบรายงาน EHIA ไปแล้วแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่จะลงรายละเอียดน่าจะมีการพูดคุยกันต่อนะคะอย่างน้อยวันนี้ก็ได้เปิดประเด็นในคิดยกกำลัง2ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับ